ป็นไรอ่ะพี่หมอบอกว่าลองนำที่นี่ผมดับพังจริงป่ะทำไมอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะหาเจอป่ะล่ะอยู่ไหนอ่ะอะไรเนี่ยที่นี่ผมแม่มันอยู่ไหนอ่ะเราก็ใส่ไว้ในตู้นั่นอ่ะพังเลยเหรอเราเจอยังอ่ะไม่เจอพวกผู้หญิงเมาถามแล้วอ่ะผู้หญิงเดี๋ยวผิดมั้ยมีใครเอาไปใช้เปล่าถามเลยมิกกี้ฮะมีใครเอาไปใช้หรือเปล่าไม่รู้หนูไม่ได้ใช้เลยอ่ะไปถามไม่หน่อยดิเรียกมาก็ได้ไปเรียกก่อนเฮ้ยหนูไม่ได้ทำเนาะไปชมด่วนไปชมเดี๋ยวมาดูก่อนแล้วพี่หนิมพี่พิงพวกนี้หายไปไหนอ่ะไม่ก็เนี่ยเดี๋ยวไปเรียกมาดูว่าแบบต้องอยากคบอ่ะไอ้ว่านไอ้ว่านเอาที่หนีผมของนัดไปเปล่าแป๊บเปล่าเนี่ยพี่มันจะไปทำไมฮะมันจะไปทำไมหมดเอาไปใช้หรือเปล่าไงบ้าว่าไม่เคยหนีผมมาไม่เคยที่หนีผมแล้วไปเปล่าอะไรพี่ประชุมอะไรเหรอมีใครไปใช้เปล่าพี่ปั๊มเห็นพี่ปั๊มเห็นปั๊มเห็นรอนทำพังอ่ะรอนทำพังเปล่าใช้แล้วอะไรวะเรียกมาทำไมเนี่ยหาที่ที่ผมอ่ะแต่ไม่ใช่เห็นในห้องน้ำหญิงอ่ะบ้าก็ผู้หญิงเขาเอาไปใช้ไม่เหรอไม่ใช่เห็นในห้องน้ำหญิงอ่ะก็เห็นรอนเล่นอยู่อ่ะอะไรวะเมื่อกี้รอนเล่นเหรอพังขอโทษรอนเล่นนี่ไปแอบพี่อ่ะไปแอบกล้องมาดิแล้วทำไมเป็นงั้นอ่ะอะไรเนี่ยไปแอบไปตรงไหนเนี่ยซ้อมอยู่คนพังแล้วว่ะฮะทำตกจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยเราไปทิ้งเฮ้ยตกนิดเดียวมันไม่พังนะมันนี่เรื่องนี้หรอโอเคเล่นไม่รู้เรื่องไม่มันไม่รู้ว่าของมันหายไปไหนไม่รู้เล่นเยอะไปไงเล่นเยอะไปมาคิดบ้างไม่ไม่ร้อนก็ต้องแบบว่าแบบเอาไปให้พี่เน่งแล้วอะไรเงี้ยคือแบบว่าร้อนกลัวอะไรเงี้ยเราใช้ไม่ได้เอาไปพี่เน่งแล้วอ่ะไม่ตั้งใจอ่ะเฮ้ยก็ไม่เป็นไรไม่ทำไมตามกันอีกแน่เลยไม่คือถ้าแบบคือถ้ายืมไปใช้อะไรเงี้ยก็ไม่ว่าหรอกแต่แบบนี่เอาไปเล่นแล้วแบบมันพังอ่ะเฮ้ยทำไมตั้งใจตามกันแน่เลยอ่ะกดใช้เลยแสดงละครอีกแน่เลยใช่ป่ะไม่พี่ดูไม่จริงเหรอจริงมั้ยไม่ไงเราไม่ได้คัดเฮ้ยโควิดนะต้องใช้อ่ะไม่ใช้อ่ะเดี๋ยวเราไปเผื่อว่ะไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เราทำอะไรงงนะเนี่ยไม่เป็นรอนใจเย็นก่อนคุยดิเฮ้ยนะเดี๋ยวพี่ว่าได้เราไปนอนเราไปคุยดิเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ว้าวไม่รอนนั่งไม่หย่อนดิไม่เดี๋ยวให้รู้เป็นอะไรเออให้ช่วยกันแก้ไขไงอะไรวะไม่มันรอนทำอะไรวะไม่ได้ว่าอะไรคือถามไม่ได้ว่าอะไรเมื่อจะได้รู้แบบต้องช่วยกันแก้ไขอะไรยังไงไม่เห็นนัดคุยไม่คุยได้แต่แบบตอนทำอะไรยังไงต้องไปต้องผิดยังไงไม่ตั้งใจอ่ะเอาไปต้อนหลับคนอ่ะฮะไม่หลอกคนอ่ะจะหลอกทำไมล่ะไปยุ่งแล้วว่ะโง่ขนาดมันเนี่ยนี่ขนาดมันเนี่ยขนาดมันนี่หน่อยนัดเนี่ยนะจะหลอกคนอื่นดูหน้าซีเรียสดูนัดติดไปแล้วเขาเปลี่ยนไปแล้วขอกินชิ้นนึงซีเรียสป่ะมันหาตั้งแต่แล้วอ่ะมันเดินหาเจ้าขอกินบ้างอีกหาแน่นอนมันหาแบบถามทุกคนก็เราไม่ซ่อนหลังตู้แล้วคนนี้มันตกไม่รู้เรื่องนะมันไอ้ร้อนไม่ยอมบอกนะทุกคนไม่เกี่ยวนะไม่พี่แบบคือมันผอมเนี่ยก็ล่ะคือไม่ได้บอกก็ดูโอเคแค่ที่หนีบผมอะไรเงี้ยแต่แบบนั้นซีเรียสอ่ะพี่บอกให้ออกไปก่อนอย่าเพิ่งมาเพราะว่าพี่ว่าพี่เหน่งไงเหมือนว่าพี่เขาหามาให้ใหม่ได้อ่ะเออทุกคนก็ช่วยเอาใดแล้วก็เอาใช้ทั้งบ้านไม่ได้เครื่องหนีบเนี่ยยืดเอาก็ได้เผื่อผู้หญิงมีใครทำเป็นไ
นัทจะโกรธดีไม่คือแบบคือนัทแบบไม่อยากไอ้นี่เพราะนัทกลัวทุกคนมองว่าแบบเก๋แค่ที่หนีบผมอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่มันแบบเขาบอกพี่ขอแฮงออกมาทำไมก็ได้เราต้องคุยกันดีๆเดินไปแล้วไม่มีไม่แต่แบบเรียกมาจะคุยเรื่องอะไรไม่ตอนแรกหาที่มีผมแล้วแบบไอ้นั้นหาแล้วแบบนึกใครเอาผู้หญิงเอาไปหรือเปล่าเพราะมันเดินหาตั้งนานแล้วไงแล้วทีนี้แบบก็ไม่มีใครบอกว่าเอาไปอ่ะมันก็เลยแบบว่าไม่พี่มีที่ที่มีน้อยเพราะมีแต่ที่มันไม่แล้วแบบพอมาตอนนี้ตอนนี้มันเพิ่งมาบอกนะแบบมันเอาไปซ่อนแล้วมันทำพังแล้วมันก็เลยแบบเอาไปซ่อนมันไม่ซ่อนทำพังเหมือนกันไม่กล้าบอกมันทำพังแล้วร้อนก็เงี้ยทุกทีหลายรอบแล้วก็เราไม่ตั้งใจอ่ะเฮ้ยเย่ไม่ต้องโกรธร้อนหรอกพังถึงขนาดใช้ไม่ได้เลยไม่รู้ไอ้ร้อนไม่คือร้อนเราไปซ่อนแล้วมันทำตกได้ไงก็ร้อนเกี่ยวสายมันตกอ่ะค่ะเนี่ยหมดตู้เฮ้ยไม่ต้องโกรธกอดก่อนไม่ต้องเลยรอนหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วฟังนะเดี๋ยวเราลองฟังเขาจะได้เคลียร์ไม่มีอะไรหรอกเราให้ฟังฟังเพลงเมื่อไหร่ก็ได้ใจเย็นไม่คือเดี๋ยวให้พี่ซื้อใหม่ก็ได้ใช่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกแต่ว่าไม่ขอโทษก็ได้ขอโทษเหลือนะนัดช่างมันเถอะขอพี่เขาใหม่ได้พี่เขาโทรบอกพ่อแม่ให้ได้ไม่แต่ไอ้ลองไม่บอกให้ให้ไอ้ลองไปบอกพี่ให้ป่ะล่ะอะไรนะลองไปบอกพี่ไม่เป็นไรหรอกแต่แบบพี่คงรู้ของมาให้แหละแต่แบบไม่แต่ลองจะแกล้งนั่นบ่อยเนี่ยพอแล้วกันลองก็ทีแกล้งลองนี่ไม่อะไรมันหลายรอบแล้วว่ามันตั้งแต่วันแรกแล้วไม่ใช่ไงมันมีแกล้งนั่นหรอกมันคือลองแกล้งแรงนะน้องร้านเลยพี่เขาแกล้งแรงอะไรนะยังไม่ได้แกล้งอะไรเลยนะเป็นพี่ร้อนด้วยนะนะก็เฮียก็พูดอย่างเงี้ยคือมันก็หลายลองก็หลายครั้งเหมือนกันไอ้เฮียไม่เอานะเฮ้ยนะแกล้งไว้แกล้งมาแหละแต่ว่าคราวนี้พี่แค่อยากให้ลองบอกว่าลองจะไปทำอะไรยังไงบอกไม่ได้มันจะได้แบบก็ลองบอกไปแล้วไงมันหายอะไรก็บอกมาแล้วมันก็ใช้ไม่ได้มันก็กลับมาไม่ได้ก็จะให้เราทำยังไงอ่ะเฮ้ยนานๆได้อยู่ด้วยกันอย่าทะเลาะกันเลยอย่าทะเลาะกันอย่าให้ลองแค่เรื่องไม่ลองเป็นน้องๆขอโทษนัดแล้วกันก็ลองขอโทษแล้วอ่ะไม่ขอโทษแบบเต็มใจดิก็ขอโทษแล้วก็ขอโทษตอนแรกขอโทษดีๆแล้วอะไม่แต่ร้อนก็ผิดที่แบบร้อนไม่ยอมมองแต่แรกนะว่าแบบให้มันเดินหาตั้งนานอะเป็นสิบนาทีอะถูกปะล่ะมันก็ถามร้อนแล้วไม่ก็แบบนัดเดินหาอยู่แบบถ้าทำก็เดินมาบอกก็ได้บอกว่าเนี่ยร้อนแบบนู้นอย่างเงี้ยไม่ใช่ยืนเงียบอยู่ก็ร้อนไม่รู้อะแล้วก็เดินหาเดินหมดเดินหาห้องน้ำหญิงเงี้ยแล้วเราออกไปซื้อให้ปะล่ะเราต้องไปซื้อยังไงก็เนี่ยเดี๋ยวออกไปซื้อเลยเฮ้ยรอดอย่ามาประชดอย่างนี้ไม่ใช่ประเด็นแล้วไงไม่ใช่ประเด็นแล้วเว้ยอุตส่าห์กลับมาได้อยู่พร้อมแล้วแล้วที่หน้าว่างก็ไปแล้วเฮ้ยมีตรงว่างเลยเรื่องมากดีไม่มันก็แบบเรื่องเล็กแหละแต่แบบไม่ไงเฮียก็เอามาอ้างเรื่องพี่เรื่องน้องเนี่ยไม่เกี่ยวหรอกเฮียเฮ้ยมันเกี่ยวเลยงั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ปะคือก็ไม่ว่าแต่แบบคืออันนี้มันแรงอันนี้มันแรงไปมันพังอ่ะแล้วเฮียไม่เคยคิดหมออะไรเฮียพูดอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างแล้วเวลาร้องพูดนะตาเราก็พูดไม่ดีเหมือนกันแหละเราก็พูดกับไม่ดีกับตั้งหลายคนอ่ะแต่คนอื่นเขาไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยอ่ะเขาก็เก็บอยู่ในใจไงเหมือนนัดเก็บมาตั้งนานแล้วอ่ะแต่เราไม่เป็นไรจริงแบบหลายเรื่องก็ร้องก็ปิดทุกอย่างแล้วเฮียเพราะเราเป็นน้องไงตอนทำงานเราก็ปิดอยู่แล้วอ่ะมันไม่ใช่เว้ยแต่แบบเรื่องแค่ที่มีผมก็แค่ที่มีผมร้องขอโทษไปแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจร้องอยากให้เฮียมาบ้างร้อนก็โอ้ปากบ้างอะไรบ้างก็แค่ที่มีผมก็แค่ที่มีผมไม่ถ้าเราอุบปากไปแล้วมันไม่ใช่แค่ที่มีผมนะเว้ยที่มีผมมันเป็นแค่หนึ่งในหลายๆเรื่องแล้วแบบพอมันพีกันมันก็เหมือนแบบฟังที่สุดท้ายแล้วก็รำคาญแล้วก็เบื่อนะไม่มันผิดตรงที่บอกร้องไม่บอกไงมันผิดตรงเฮ้ยก็ร้องก็โอเคก็ร้องผิดร้องก็ขอโทษไงขอโทษไปแล้วอะตัวนี้ร้อนไม่ได้ได้ร้อนออกไปมันร้อนซื้อให้เลยป่ะล่ะก็บอกแล้วงั้นร้อนไงร้อนก็ผิดอยู่แล้วอ่ะร้อนอยากพูดยังไงร้อนอยากพูดยังไงให้ร้อนออกไปซื้อให้เลยป่ะล่ะเราจะออกไปซื้อให้เลยเฮ้ยร้อนไม่ต้องมาประชดอย่างนี้เลยก็เฮียอยากได้ไม่ใช่หรอร้อนพูดอะไรที่มันเป็นไม่ได้หน่อยดิเฮ้ยทำไมร้อนร้อนเดี๋ยวโบ้เดี๋ยวก่อนไม่บางทีก็สงสารเราก็อยู่ไปทำมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็แตกสลายไม่ต้องสงสาร
ร้อนไม่เอามานั่งนี่มาร้อนร้อนร้อนไม่ต้องหรอกไปไหนฮะเกไปเฮ้ยเฮ้ยไม่เกไม่ต้องเกไปอยู่กับพี่นัทไปทุกคนก็ต้องเข้าใจเรื่องมือก็มีแบบก็แบบมีแบบคาดกันมากเลยเฮ้ย